เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงนะครับได้ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ประจํากลุ่มสัตว์ทะเลหายากกล่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกลุ่มพิทักษ์ดุยงนะครับทำการติดตามเฝ้าระวังและก็อนุบาลน,น้องมาเรียมครับโดยเช้านี้ได้มีการป้อนนมไปจํานวน 1, 3 8 0มลิตรแล้วก็จะมีการให้ยาทะเลด้วยนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการพายเรือหรือว่าแม่ส้มนะครับพาน้องมาเรียมว่ายน้ําออกกําลังกายเพื่อให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดี และมีการชั่งน้ําหนักนะครับล่าสุดเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่29.20กกิโลกรัมแล้วความยาวอยู่ที่1เมตร20เซนติเมตรนะครับความยาวรอบตัวเนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรนะครับ<อ>ท้งนี้พัฒนาการโดยรวมของน้องมาเรียมถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยนะครับว่ามาเรียมมีอายุประมาณ6-7เดเดือนเท่านั้นจึงมีพฤติกรรมขี้อ้อนแบบเด็กน้อยนะครับนะฮะภาพบรรยากาศความน่ารักที่ทางด้านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับส่งมาให้ก็ถือว่า ทำให้หลายคนเนี่ยเห็นความน่ารักความขี้เล่นของเจ้าพายุน้อยตัวนี้ก็รู้สึกว่าชื่นชมนะฮะแล้วก็กลายเป็นขวัญใจโซเชียลไปในพิบตานะฮะใช่ค่ะน่ารักนะคะ